9ไอเดียการทำคอนเทนต์เน้นยอดแชร์ครับทำตามนี้แล้วยอดแชร์คุณพุ่งแน่นอนครับข้อที่1ครับคือคอนเทนต์ประเภทรวมๆครับเช่นอันนี้คือรวมเบอร์ฉุกเฉินที่คุณจะเป็นต้องมีนะฮะอันนี้รวมคำกล่าวสุนทรพจน์บนเวทีในงานต่างๆงานวันเกิดงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่ต่างๆอันนี้คือคอนเทนต์รวมเว็บนะครับที่สามารถโหลดรูปภาพได้ฟรีรวมเพจสำหรับเรียนรู้ภาษาอังกฤษฟรีพวกคอนเทนต์ประเภทรวมๆคนชอบแชร์เก็บไว้นั้นยอดแชร์ก็จะพุ่งครับประเภทที่2คือคอนเทนต์ประเภทอินโฟกราฟิกอินโฟกราฟิกคืออะไรครับคือการเอาสิ่งที่ยากมาทำเป็นสิ่งที่ง่ายยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะรวมไว้ว่าสิ่งที่คุณจำเป็นที่จะต้องมีเมื่อคุณออกไปข้างนอกเช่นอะไรมีแมสนะครับคุณก็ทำเป็นภาพคนนะฮะแล้วก็มีใส่แมสไว้หนึ่งมีแมสนะครับสองต้องมีสเปรย์แอลกอฮอล์นะฮะสามต้องมีอุปกรณ์นู่นนี่นี่คือสิ่งที่รวมหรืออินโฟกราฟิกในเชิงของสถิตินะครับเช่นเขาอาจจะประกาศตัวเลขผู้ติดเชื้อแต่คุณเอามาพอดเป็นกราฟนะครับย้อนหลังอย่างเงี้ยคนก็จะชอบดูเพราะว่ามันเป็นภาพที่คนเห็นแล้วเข้าใจได้ง่ายคอนเทนต์ที่3ที่ยอดแชร์เยอะคือคอนเทนต์ประเภท how to ฮะ how to ก็จะมีทั้ง mindset แล้วก็ skill set คืออย่างเช่นคลิปที่ผมทำนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคลิปประเภท how to สอนการตลาดนะครับ how to mindset การคิดต่างๆนะครับ how to ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องการตลาดอย่างเดียวอาจจะเป็นเรื่องของเช่น how to การทำกับข้าวนะครับสอนวิธีการทำยากิโซบะสอนวิธีการทำต้มยำสอนวิธีการทำผัดไทยนี่ก็เป็นตระกูล how to เช่นเดียวกันคอนเทนต์ที่4คือคอนเทนต์ประเภทการจัดอันดับการจัดอันดับเช่นจัดอันดับเกมสตรีมเมอร์นะครับที่สวยเบอร์1ถึงเบอร์10ในไทยก็จะปุ๊บปุ๊บมาเห็นไหมนี่คนชอบดูครับเพราะว่ามันเป็นการจัดอันดับครับคอนเทนต์ประเภทที่5คือคอนเทนต์ประเภทเคล็ดลับอาจจะคล้ายกับ How to แต่มันก็ย่อยออกมาอีกคือเป็นตระกูลเคล็ดลับเฉยๆเช่นเคล็ดลับการเก็บมะนาวให้1ปีแล้วก็ยังไม่เสียนะครับเนี่ยคุณก็มียังไงวิธีการเก็บมะนาวของคุณหรือเคล็ดลับการเย็บแม็กนะครับไม่ให้ลูกแม็กเนี่ยไปติดนะเราก็มีวิธีเคล็ดลับต่างๆคนชอบฮะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันง่ายๆแล้วก็ในชีวิตประจำวันเราได้ใช้อยู่แล้วนะครับข้อที่6คือคอนเทนต์ประเภทสรุปครับเช่นคุณจะเห็นว่ามีหลายพอดแคสต์นะครับมีหลายไลฟ์หรือมีหลายเพจที่ทำสรุปหนังสือคนชอบดูครับเพราะว่ามันเป็นการย่อระยะเวลาครับบางทีหนังสือ1เล่มเนี่ยอ่านบางทีเดือนนึงไม่หมดเลยนะครับแต่ว่าเราสามารถอ่านสรุปใจความสำคัญจริงๆเนี่ยได้เพียงแค่ 3-5 นาทีเช่นเพจสรุปให้ก็ใช้วิธีการนี้คอนเทนต์ประเภทที่7คือคอนเทนต์ประเภทรีวิวครับคุณมี iPhone มาใหม่คุณมารีวิวนะฮะมาอันบ็อกซ์นะครับมาแกะกล่องให้ดูว่ามีอะไรบ้างมีฟังก์ชันฟีเจอร์อะไรที่มันสามารถใช้ได้บ้างของใหม่นะครับรีวิวคอนโดนะฮะคุณจะเห็นมีรีวิวรถยนต์นะครับรีวิวร้านอาหารพวกเนี้ยเป็นตระกูลรีวิวครับประเภทที่8คือประเภทคอนเทนต์ประเภทตลกหรือเสียดสีสังคมครับเขาได้ไหมเนี่ยคนก็จะชอบนะครับเช่นเป็นคลิปตลกๆนะฮะเป็นเพลงเอามาใส่ภาพประกอบตลกๆนะครับคุณก็จะชอบแชร์เพราะว่าคนต้องการเอนเตอร์เทนเมนต์นะฮะข้อที่9คือคอนเทนต์ประเภทเกาะกระแสดราม่ายกตัวอย่างเช่นตอนนี้มีเทรนด์ Twitter แฮชแท็กอะไรดังๆนะครับก็เอาประเด็นนั้นเนี่ยเอามาขยี้อาจจะมาเล่าให้ฟังอาจจะเอามาทำเป็นแนวเสียดสีนะครับคอนเทนต์9แบบนี้ครับเป็นคอนเทนต์ที่คนชอบแล้วคนจะแชร์ครับดังนั้นคุณต้องไปดูว่าเพจของคุณเนี่ยคุณอยากให้คนแชร์เยอะใช่ไหมคุณดูว่าของคุณจะเอาเป็นคอนเทนต์ประเภทไหนครับแต่จุดสำคัญเลยคือมันต้องทำให้ดูง่ายเสพง่ายเข้าถึงง่ายครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับผมมีสอนเรื่องของการทำการตลาดการทำคอนเทนต์อีกกว่า1,000คลิปวิดีโอให้คุณดูฟรีนะฮะย้ำอีกคำว่าฟรีครับอยู่ในเพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวัน 7:30 จะมีคลิปฟรี1บทเรียนทุกวันแล้วก็ใน YouTube Channel โค้ชแบงค์สุภกิจเนี่ยมี1,000กว่าเกือบ 2,000 คลิปวิดีโอคุณสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้เลยครับฟรี 100% เหมือนกันหรือคุณต้องการให้เจ้าทีมของผมเนี่ยส่งไลน์ไปเตือนคุณเพราะว่าทุกวันเราจะมีคลิปอัปเดตถ้าคุณไม่อยากพลาดในคลิปใหม่ๆนะครับคุณแอดแตะมาเป็นเพื่อนครับที่แหละสายแบงค์สุภกิจครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ